ระภูมิไอเดียสนับสนุนโดยเมืองไทยประกันชีวิต AJ Mobile Phone พระเอกตัวจริงน้ำมันหล่อลื่นมาตรฐานโลกจากปตท.สู่ช่วงที่2ของสมรภูมินะคะอย่างที่บอกกันเอาไว้วันนี้เรามีเรื่องของอาหารจ้ะแล้วก็ช่วงนี้เป็นขนมแน่นอนมีขนมเพราะฉะนั้นยังไงจ๊ะน้องดาวทายปัญหาทายปัญหาได้เลยกลัวที่ไหนว่ามาอย่างแรกนะคะขนมอะไรใช้ตอนไฟดับขนมอะไรใช้ตอนไฟดับขนมไฟฉายมีแต่สามแยกไฟฉายขนมไฟฉายไงมีแต่ฉายเหรอผิดคืออะไรครับคือขนมทีถูกต้มแล้วครับก็สว่างเหมือนกันแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีข้อ2ครับขนมอะไรไว้ใส่ปลาทูติ๊กตอกติ๊กตอกขนมแม่กรองครับปลาทูเพียบเลยแน่นอนเลยใช่ไหมครับเนี่ยถูกต้องไหมครับผิดเดี๋ยวจะจิ้มตาขนมอะไรครับขนมเค้กดับเตอร์ล็อกส่วนอันนี้มันยากมากข้าวยากมากตะเกียบบวกตะเกียบบวกนุ่มนวลบวกด้วยความนุ่มนวลแล้วก็ใส่ไปด้วยชาเจรุโถโอชาที่ขนาดนี้ขอทายว่าอะไรข้าวเกลียบอ่อนเบญจรงค์ครับได้ถูกได้ยังไงผมถูกไหมครับมันไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องเลยทายถูกได้ไงถูกแล้วครับเนี่ยข้าวเกลียบอ่อนไม่ถูกผมทายถูกครับถูกเอาไว้ประเดี๋ยวของเราในวันนี้ก็ขอรางวัลที่ผมจะได้เป็นอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนข้าวเกลียบอ่อนเบญจรงค์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใครอยากจะรู้ว่าข้าวเกลียบอ่อนเบญจรงค์นะคะมีความแตกต่างจากอะไรยังไงแต่ว่านี่แหละเหมือนข้าวเกลียบปากหม้อตัวนี้เป็นข้าวเกลียบปากหม้อตัวเดิมครับที่เราพัฒนาอันนี้คือตัวเดิมแต่ของเราเป็นข้าวเกลียบอ่อนเบญจรงค์บอกเลยดีกว่าว่ามันมีขั้นตอนมีวิธีการอะไรยังไงแนวคิดยังไงฮะครับสำหรับแนวความคิดครับเราก็คือข้าวเกลียบอ่อนนี่ครับเป็นขนมโบราณที่หาทานได้ยากครับแล้วก็ไม่เป็นที่นิยมของวัยรุ่นนะครับเราก็เลยนำมาปรับเปลี่ยนใหม่โดยการปรับเปลี่ยนไส้ครับทำไมต้องเบญจรงค์เบญจรงค์นะครับเราก็คือจะเน้นในของสีสันแล้วก็รสชาตินะครับเบญจก็คือ5นะครับก็คือเราใช้ในส่วนผสมของไส้5ชนิดนะครับอ๋อเบญจ5ไส้5ชนิดมีอะไรบ้างคะครับไส้5ชนิดก็จะมีของส่วนของลูกเกดนะครับลูกเกดมีแอปเปิ้ลครับแอปเปิ้ลแล้วก็มีเงาะครับเงาะสับปะรดครับสับปะรดแล้วก็ลำไยครับลำไยนี่คือเบญจรงค์คือเป็น5อย่างครับผม5รสชาตินะคะและมีอะไรอีกล่ะนี่อะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นมัลเบอรี่คริสตัลครับคืออะไรอะไรคริสตัลมัลเบอรี่คริสตัลมัลเบอรี่คริสตัลมันเป็นน้ำลูกอ่อนนะครับเขาจะใช้ใบมันนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ผลมันไม่มีใครใช้ก็เลยนำมาทำเป็นตัวนี้ครับใช้ในการตกแต่งอาหารหวานทีนี้แป้งเห็นบอกแป้งที่ใช้มีความแตกต่างและโดดเด่นยังไงคะแป้งของเรานะครับที่เติมเข้าไปนะครับจะเป็นสมุนไพรก็คือน้ำดอกอัญชันนะครับสีให้เป็นสีใช่ครับแล้วก็จะมีสีเหลืองก็ได้จากหญ้าฟันครับสำหรับของอาหารอิตาเลียนก็จะมาใช้ในการแต่งกลิ่นแต่งรสนะครับหญ้าซัฟฟรอนแป้งเราจะเหนียวนุ่มนะครับเหนียวนุ่มครับแล้วก็ชุ่มลิ้นอร่อยชุ่มลิ้นเดี๋ยวต้องลองดูว่าชุ่มลิ้นหรือเปล่านะครับชุ่มลิ้นเลยเอาไปมาเดี๋ยวลองชิมแล้วกันสาธิตดีกว่าอยากจะรู้แล้วว่าชุ่มลิ้นขนาดไหนลองทำให้เราชิมนิดนึงมาดูกันครับฝีมือน้องน้องกวานะครับจะชุ่มลิ้นขนาดไหนครับยังไงครับวิธีการก็คือเหมือนคล้ายๆข้าวเกลียบปากหม้อแล้วก็จะมีการเอาผ้าขาวบางมาขึงอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ทำยานออกนะอุ้ยของเนี่ยมันมอไหมนะข้ออะไรไปกินอะไรลงไปก่อนเหรอคะน้ำกะทิค่ะอ๋อน้ำกะทิเนี่ยของแป้งติดนะครับกันแป้งติดหอมขิดน้ำกะทินี่นะครับนี่คือแป้งที่ผสมน้ำดอกอัญชันใช่ก็จะได้ออกมาเป็นสีม่วงแป้งอะไรครับแป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแล้วก็แป้งเทาใยม่อมครับอ๋อค่ะใยม่อมโอ้โหสีสันเริ่มได้ใจแล้วนะครับโอ้ก็ตามไปด้วยไส้อันนี้เป็นไส้ลูกเกดใช่ไหมครับใช่ครับลูกเกดอย่างเดียวครับเป็นไส้ที่ใส่ไข่ไว้ให้เนาะเพราะคลุกเคล้าสีมันจะเข้มขึ้นนี่นะครับใช่ข้าวเกลียบอ๋อแล้วก็มีแบบว่าราดตัวนี้จะมีแค่อยากดูไอ้สำหรับวิธีการรับประทานข้าวเกลียบของเราก็คือเราจะรับประทานพร้อมกับซอสและก็ไอศกรีมนะครับพูดให้เข้าใจง่ายอีกนิดนึงก็คือเราจะไม่ธรรมดาแบบนี้นอกจากไส้ไม่ธรรมดาแล้วเราก็จะตกแต่งมีท็อปปิ้งครับแล้วน้องก็แนะนำว่าทานกับอะไรนะครับทานกับไอศกรีมนี่ครับตัวนี้เป็นวิปปิ้งครีมวิปปิ้งครีมแต่ว่าก็คือสามารถทานกับไอศกรีมได้ลองชิมลองชิมลองชิม
รังสิงูเลยคุณแม่บ้านร้อนคุณปุญญะอร่อยร้อนป่ะระวังร้อนร้อนร้อนอร่อยค่ะอร่อยมากนะครับแต่ว่าถ้าทานไม่หวานมากไอติมโมอร่อยมันเค็มใช่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 ค่ะทานไอติมโมอร่อยคือผมว่ามันลืมกระป๋องเมาคือมันก็เป็นของเขาขึ้นมาอีกแบบเป็นขนมอีกอย่างเลยเขาใช้ว่ามือให้กับน้องๆเย้เก่งมากเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามีไอเดียเป็นสิ่งประดิษฐ์ไอเดียแจ๋วๆของน้องๆรอซื้อรอขายอยู่นะคะส่วนช่วงนี้พวกเราก็เหมือนเดิมนะคะขอรับประทานกันก่อนคุณผู้ชมก็พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะโอเคน้องทำไม่ทันแล้วเต้นน้องกินเลยโจ